ากใครกำลังหาร้านเติมเกมที่ทั้งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยพ่อจอขอแนะนำโคด้าช็อปเลยนะครับร้านนี้ได้รับรองจากทางเกนชินไอแพ็คแล้วก็ฮอนไคสตาร์เรลแบบออฟฟิเชียลเลยทีเดียวขอแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันกรอก UID ของเพื่อนๆแล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการแล้วจากนั้นเนี่ยก็เลือกช่องทางการจ่ายเงินที่เพื่อนสะดวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธนาคารทูมันนี่วอลเล็ตหรือว่าไลน์เพย์ก็ได้ไม่ต้องงอบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตให้ยุ่งยากจากนั้นก็กรอกอีเมลที่จะให้ทางร้านส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้เรียบร้อยแล้วครับ4ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้แถมไม่ต้องใช้ ID password ด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนดังนั้นพอจอก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับคิดถึงร้านเติมเกมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยต้องโคด้าช็อปที่เดียวเลยนะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมแพคทุกคนนะครับพบกับผมนายเจษเซนคนเดิมเอาล่ะครับมาถึงตอนสุดท้ายของเควสสีโบราณการกันแล้วนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าห้วงคนึงสีน้ำเงินแห่งดวงจิตและดวงจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในเควสนี้เนี่ยจะมีแต่พาร์ทของการพูดคุยแล้วก็การต่อสู้ครับเพื่อนๆสามารถเล่นกันเองได้เลยแต่เควสนี้ก็เหมือนกับเควสแอนแห่งนาซิเซนคูเลยนะว่าหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการปลดล็อกเควสลับให้เราได้เล่นกันด้วยส่วนว่าเควสลับนั้นจะทำยังไงไว้เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับThank you.
เอาล่ะครับก่อนจบเควสนักเดินทางไพมอนแล้วก็ซีมัวได้ตกลงกันว่าจะไปพบกันต่อที่สถาบันนาซิสเซนคูใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือจุดที่ตั้งของเควสลับที่ผมกล่าวไปช่วงต้นคลิปเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปที่นั่นกันต่อซึ่งก็จะเป็นสถานที่เดียวกันกับที่เราเล่นเควสแอนแห่งนาซิสเซนคูเลยครับสวิธีการทำเควสนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่คุยให้จบก็สามารถรับเพชรฟรีไปได้เลยจบไปแล้วนะครับกับซีรีส์เควสสีโบราณกาลแต่อาณาจักรฟอนเทนแห่งนี้ก็ยังมีที่ให้สำรวจแล้วก็เควสลับอื่นอีกเพียบเพราะฉันก็อย่าลืมตามไกด์ของพจในคลิปต่อๆไปได้นะกดซับกันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้พจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ